เอ้ยผมพูดจริงคนดูคือแก๊งไหนรับเงื่อนไขผมได้ผมอยู่แก๊งนั้นไม่เรื่องมากด้วยผมเล่นได้หมดนี่เลยโจ๊กเจอแล้วแอมเคสของแก๊งอยู่ปะสวัสดีครับพี่มีใครคุยได้บ้างเดี๋ยวพี่มีคนมาสมัครเข้าแก๊งไอ้ชี้นี่เขาจะแอคเสียงหล่อทำไมวะเนี่ยเออสวัสดีครับพี่ใครพี่มึงกูลูกคนเดียวตลกหรือเปล่าครับครับพี่โจ๊กแมวน่ะพี่โจ๊กแก๊งมาบ้างนะพี่จะไปเข้าแก๊งเขานะกันเดี๋ยวค่อยตามความรู้จักแล้วถ้าเขาไม่ชอบพี่ตั้งแต่วันนี้ทำไงเนี่ยเพราะพี่ไปด่าเขาเนี่ยกูก็ไปอยู่แก๊งแล้วมาตีแม่งเออก็ถูกเออเชื่อแม่งทำแปลกๆมาคุยเขาดูโจ๊กเอาได้คุยได้ปะนี่อันนี้คือแบบเป็นข้อเสนอครับพี่ขับรถเก่งตอนอาวุธก็โหดเอาพี่จะเข้าแก๊งเหรอพี่มาสมัครให้เป็นตัวเรื่องนะแต่คือไม่ส่งเงินแก๊งนะแล้วก็ส่งเงินแก๊งขับรถเก่งแล้วก็ช่วยตามอาวุธให้ด้วยได้หรือเปล่าให้แต่คือแบบมีอาวุธอยู่แล้วแต่มันน้อยแต่คือมันน้อยอ่ะไม่ทันยุบทันสมัยอ่ะทันอันเนี้ยอยากได้อันเนี้ยแบบทันสมัยอ่ะมีหรือเปล่าทำไม่ได้หรือเปล่าสมัยถ้าแต่ว่าปืนสามใช่ไหมพี่ถ้าทำได้เดี๋ยวเข้าไปอยู่ในแก๊งด้วยแล้วเนี่ยเบอร์สามก็คือขับรถเก่งมีอาวุธไม่ส่งเงินแก๊งขึ้นปืนสามอันนั่นแหละคือเข้าเลยรับได้หรือเปล่าอันนี้ผมจะไปละเดี๋ยวพี่ดำเข้ามาครับเริ่มตอนไหนฮะมาตอนไหน37891 37แม่งโกหกกูแม่งไม่ขอเบอร์กูจะติดต่อกลับไงวะเดี๋ยวพี่ดำมาผมให้พี่ดำโทรไปครับพี่โอเคจดแล้วนะโอเคครับสมัครแม่งทุกแก๊งอ่ะสมัครแม่งทุกแก๊งอ่ะไอ้เหี้ย DK พลาดละไอ้เหี้ย DK แม่งพลาดละแม่งพลาดละแม่งไม่รับกูมันโตได้อยู่ไหนวะไอ้ยันก่อนนาโนด้วยไอ้เหี้ยกูแม่งมีเกาะด้วยนะว่ะเลยอ๋อย้ายกลับแล้วมันสมัครทุกแก๊งอ่ะที่ขึ้นปืนขึ้นหน่อยให้มันดอกก็คือบอกไม่เรื่องมากแก๊งไหนรับได้ผมก็อยู่แก๊งนั้นขึ้นปืนขึ้นทุกอย่างให้มันได้ไอ้เหี้ยแม่งรู้จักของดีไม่เรื่องมากนะไม่เรื่องมากแค่นี้ไม่เรื่องมากเอาแค่นี้บอสเอาแบบแค่นี้บอสบ้านอินเดียเฮ้ยแม่งพลาดมือดีแล้วแม่งเสียมือดีแล้วเชี่ยมันไม่สนใจเราเลยเหรอวะดูหน่อยครับไม่คือมันส่งจีเพสกลับมาแล้ววะไอ้คนเมื่อกี้ใช่เหรอไปกลับไปนู่นก่อนแทนคิดมันดูย้อนหลังได้ไหมผมน่าตั้งไว้ให้ดูได้นะใช่ปะมันส่งจะโอ๊คเฮ้ยเชี่ยแม่งจะเสียงดังทำไมวะว่ายังไงเฮ้ยรถพี่มึงอ่ะเขาฝากไว้อ่ะเท่ปะมันก็เท่อยู่ตอนพี่มึงอะเนี่ยเอาไม้กูขับหรือเปล่ามึงเอาไม้กูดิเฮ้ยคือด้านแต่ว่ามันลับนี่คือแบบเข้าด้านเลยหรือเปล่าไม่ได้อ่ะแล้วมันต้องทำอะไรก่อนนะก็ต้องลองคุยกับเขาก่อนว่าเขารับแล้วเข้าได้เลยอ่ะก็ด้านแต่ว่ามันลับแล้วเข้าเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ดิมันจะมีคนยื่นหรือว่าไปเลยตอนเข้าเลยเอาคุยเขาก่อนงั้นเขามีคนรอตีหรือเปล่าเอาละไหนคือแบบอันนี้รับเหรอพี่ได้ตีกันดิพี่มาแล้วพี่อะไรนะคนได้ตีแล้วพี่รายงานตัวใหม่เลยพี่ไหนเจ้าของคนหน้าแก๊งอยู่ไหนมีใครบ้างนี่ครับอยู่นี่ครับคือผมไม่ส่งเงินแก๊งนะไอ้โตไม่ส่งเงินแก๊งอันนี้ขอเข้าแก๊งใช่ไหมถูกต้องแต่ผมไม่ส่งเงินแก๊งแล้วก็อัพเกรดอาวุธได้ด้วยใช่ไหมอัพเกรดใช่ไหมเห็นเพื่อนบอกถูกต้องตอนนี้มันเป็นนั้นอ่ะขับรถเก่งด้วยพี่แต่มันก็ยิงได้นะไม่เอาจะเอาอะไรจะเอาไหนไปขึ้นให้เราคนนี้ยังไม่ได้เลยเจี๊ยบแม่งนี่ไม่อยู่แล้วไม่ครบแล้วไม่ผ่านแล้วฟังพูดมาอยู่นี่คือมันไงมันไม่ต้องแบบเออมันผมชอบความมันเลย
อะไรแบบนั้นน่ะแล้วแต่ไม่ส่งเงินแก๊งได้หรือปะไม่ส่งเงินแก๊งอ่ะส่งครึ่งนึงได้ไหมไอ้เชี่ยปุ้มไม่รู้เรื่องไงว่าบอกไม่ส่งเงินแก๊งต่อรองทำไมเนี่ยก็คือไม่ส่งเลยไม่ส่งเลยเอางี้แก๊งมีสกูจะต้องไปหาสกูแรก A B เป็น C ให้ได้คือถ้ามี C นี่คือได้ปืนทันสมัยไม่เอาข้อแรกให้บานก่อนคือแบบไม่ส่งเงินแก๊งตกลงหรือปะมีเวลาเล่นไหมเอางี้ก่อนเลยมีเวลาเล่นแต่ไม่ฟาร์มอ่ะขี้เกียจฟาร์มหาตีนไหมโอ้โหเอากี่ดองกันเด็ดจัดได้เลยไม่คือไม่อยากได้ตีนไงเลยถามว่าหาตีนไหมเนี่ยอังแล้วเมื่อกี้ถามทำไมอ่ะมันต้องได้อยู่แล้วน้องถามไปก่อนไงคือถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่หาแต่ถ้าอยากได้ก็หาอ๋อคือเดินงานได้ถูกไหมถูกได้หมดวัดได้ทุกเวทไม่สนแต่ถ้าอยู่สงบก็ไม่ว่ากันเล่นอาวุธอะไรเก่งเล่นอาวุธอะไรเก่งเก่งทุกอาวุธใช่เหรออ้าววัดได้นะเอามาดิไม่เอาเดี๋ยวเสียหมดเดี๋ยวหมดเองก็หลุดจากหัวดิแล้วคือแบบลองของไม่ส่งเงินแก๊งอ่ะได้หรือเปล่าไม่ส่งเงินแก๊งแต่มีเวลาเล่นถูกไหมแบบเล่นอยู่ทุกวันเลยไหมมีไฟนะมีไฟนะคือท่านเรียกปุ๊บปาปั๊บอ่ะใช่เหรอตามได้ตามได้ตามได้มีตอรี่อยู่ถึงเช้าไอ้เชี่ยเล่นกันเองงั้นน่ะเอาอะไรหกโมงเช้าเองมันก็ต้องมีเวลาจำกัดคือแบบอัดอยู่แบบเกือบเช้าอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่หกโมงเช้ามันความเต็มที่ถูกปะล่ะได้สี่ตีห้าแม่งต่อรองตีสี่ได้ลิมิตตีสี่ตีห้ายี่สิบลิมิตแค่ตีสี่ตกลงไหมโอ้ลิมิตอะไรเก็บไว้คิดเก็บไว้คิดเก็บไว้คิดลองเก็บไว้คิดน้องครับไอ้เชี่ยคนทำงานทำการมันก็ต้องมีธุระบ้างดิเล่นหาเลยถึงเช้าไอ้เชี่ยเฮ้ยเรื่องเยอะละเปลี่ยนละไม่แต่คือโอเคโอเคไม่ผ่านให้เก็บไปคิดก่อนถ้าตกลงแล้วติดต่อกลับมานะไม่อยากเข้าจริงถูกไหมจริงจังอยากเข้าจริงอ่ะจริงถามพี่ตัวนี้ดิสมมุติว่าตี4อุ้มคนอยู่เงี้ยก็คือต้องออกไปนอนเหรอนอนไอ้หันนั่นก็รอดก็ปล่อยมันไปดิเออเอ้าง่ายไปเปล่าคือแบบมันก็ต้องดูแลสุขภาพเข้าใจหรือเปล่าถ้าสมมุติไม่ดูแลสุขภาพจะเอาอะไรมาเล่นน่ะเล่นระดับความสำคัญเป็นหรือเปล่าวะเอ้าไอ้เหี้ยกูโดนด่าล่าสุดโอเคแต่จริงจริงจังนะก็คือไม่จริงจังจริงจังไม่ส่งเงินแก๊งแล้วเรื่องปืนนี่แบบจำเป็นไหมเอาสามสาระเลยไม่ก็จริงๆอัพได้ก็ดีแดงด้วยก็อยากได้ยุ้งอยากได้ยุ้งไม่ใช่แดงด้วยแดงด้วยครบทุกอย่างอ่ะครบทุกอย่างครับไม่คือตอนนี้ผมมี3อาวุธเนี่ยให้ดูก่อนอันนี้1มึงได้มึงได้อาวุธลับไปอ่ะเลี่ยมของแท้อ่ะอันนี้2นี่สมัยผมอยู่แก๊งมอเตอร์ไซค์นี่ผม1เก็บ5นะบอกก่อนแดกเกอร์โอ้นึกว่าใช้ดาบอันนี้3แล้วก็อันเมื่อกี้Okay. เนี่ยตอนนี้มีแค่เนี่ยแค่นี้แต่คืออยากมีปืนทำสมัยอยากได้น้องปืนเงินติดบัญชีมีอยู่ 500,000 ปากหลามแดงแต่คือผม อยากใช้ของทันสมัยอ่ะได้หรือเปล่าเออมันเด็กมันต้องใช้ทันสมัยนี่ทันสมัยแค่ไหนก็เอาแบบทันสมัยที่ตื่นเต้นที่มันจะหาได้อ่ะชื่อแดงอ่ะน้องทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยก่อนนาโนอีกพี่เออก่อนนาโนคืออะไรอ่ะก่อนนั้นเอาคือปืนเอายิงไม่ล้มน้องยิงไม่ล้มเลยของดีเลยโอ้โหงี้ก็ว่าก๊อตจันได้ดิเออเอาด้วยอันนั้นอ่ะเออเป็นร้อยล้านนะเป็นร้อยล้านแล้วยังไงมันเป็นปัญหาหรือไงเขาเรียกว่าลงทุนลงทุนระยะยาวเนาะไม่รู้จักของดีดูดิไม่รู้จักการลงทุนเลยอ่ะมันเห็นแววอยู่ไม่เห็นแววอยู่เออมันเห็นแววคือมันก็ต้องแบบนั้นอ่ะเก็บไปคิดตัวก่อนเดี๋ยวมาเก็บไปคิดก่อนเก็บพี่เอาไปอยู่ตรงตำบาดนะบอกให้หลังมาใช้ได้ต้องมีก่อนอโนอีกคือแบบของต้องมีใช่หรือเปล่าใช่แต่ข้าวเลยทำให้มันอยู่โอเคเฮียคือแบบผมพูดจริงๆนะคือแบบผมไม่เลี่ยงมากนะแก๊งไหนทำให้แบบที่บอกผมไปอยู่แก๊งนั้นเอาทุกอย่างก็ได้เกือบร้อยแล้วผมไม่อยากเครียดเล็กน้อยเนาะคนรวยเนาะถูกต้องเอาแก๊งที่คนรวยจริงๆนะครับรับไปเลี้ยงดูเอ้ยผมไม่เรื่องมากเอ้ยประกาศสวิตช์เลี้ยงตัวหน้าบ้านคนหนึ่งดิไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากถือว่าเหอะเนี่ยลิ้นเนี่ยเออเนี่ยมีคนสมัครเขาแก๊งมีข้อเสนอเออบ้าง
คุยกับใครจะคุยกับใครคะคุยกับใครดีอ่ะของแก๊งก็ได้คือคุยกับคนไหนก็ได้ที่เขาตัดสินใจได้อ่ะรับผิดชอบได้หรือไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวลิถามก่อนมีคนอยู่ป่ะใช้คำว่าไม่เรื่องมากเอาถูกครับผมไม่เรื่องมากไงไอ้เจ้าลองทำไปเชี่ยแม่งถ้ากูรู้ว่ากูจะว่างเล่นนะกูซื้อกาชาไปไล่สัตว์เอ้ยเฮ้ยอ้าวเชี่ยแม่งตายเร็วละไหวเฮ้ยทำไมมันอันธพาลจังวะเฮ้ยมาดำมาดำใช่ปะมาดำมาดำพี่มาดำเฮ้ยหมดหมดตัวดิหมดตัวดิของเราอะจิ้นลงไปตีข้าวเจ๋ยไม่มีใครอยู่นะพี่เขาถามไปแล้วไม่มีใครอยู่เลยใช่อันนี้ว่าสับพี่ว่ามึงน่าจะเหมาะดูไว้สุดถ้ามึงอยู่เล่นยันตีสี่อ่ะมึงยอมอะไรก็ออกที่จะแม่งยังไม่ข้ามมันเลยเนี่ยก็มันหมอดสุดแล้วโจ้แต่นี่ให้หาดูเผื่อมีแก๊งแววตาหรือว่าพร้อมใจตุกให้ดูคือแบบเงินแก๊งไม่จ่ายไม่นอนดึกอ้าวมาพูดได้แบบไม่เรื่องมากเออไม่มีใครอยู่เลยไม่แล้วเมื่อกี้ไปตีข้าวทำไมอ่ะจุดติดไงน้องขยะแล้วทำไมต้องไปตีข้าวด้วยอ่ะจุดติดมันคุ้มมันแบบตีกันได้เป็นพี่อันตรายเมื่อกี้ไม่เห็นเขาไม่ได้ใส่ชุดแก๊งอ่ะปัญญาชนหรือเปล่าเขาใส่ชุดแก๊งสีชมพูเมื่อกี้คือชุดแก๊งสีชมพูใช่แก๊งที่เหมาะที่สุดตอนเฮ้ยเฮียนี่เขาจะสตรีมงานอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยคนจะต้องไปข้างนอกน้องไม่คือแบบถ้าสมมติว่าผมไปเข้าแก๊งอื่นก่อนมันเรียกไม่ออกนะไม่ได้เข้าให้ไปคุยไว้เฉยอ้าวแล้วจะให้ไปคุยมันเสียเวลาทำไมวะเนี่ยไม่มีใครพร้อมจ่ายเองหรอกโจ๊ก120ล้านอ่ะไม่คือก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นก็แบบต้องรีบจริงๆอ่ะมันแค่แบบลองใจจริงๆแค่แบบรับเงื่อนไขไม่ส่งเงินแก๊งได้ก็อยู่แล้วเข้าใจหรือเปล่าคือแบบแค่ไม่ส่งเงินแก๊งก็อยู่แล้วเฮ้ยแต่ถ้าดูไหมเดี๋ยวอัพอัมพูดให้ด้วยดิเล่นอย่างงี้มันไม่สนุกนะคือเล่นแบบเป็นรองคนอื่นมันไม่สนุกนะเอ้าเดี๋ยวบอกครับแค่ต้องตอบสังคมแค่ต้องตอบใจอีกก็หมายถึงแก๊งอื่นแล้วดูไว้อ่ะต้องตอบใจไม่ได้หรอไม่คืออัพไปได้หรือเปล่าไอ้นี่ไอ้โจ๊กไอ้ท้องครับครับคุยกับน้องพี่ดินี่ชื่อโจ๊กแม่งอยู่กับหญิงเจ๋ยคนในแก๊งใช่นั่นเองเขาเสียงคนนี้คุ้นๆยังเลยเหรอครับไม่เหรอคนเนี้ยพี่ไม่รู้ใครเจอหรือเปล่าครับเราเคยตีลันบันแดงกันมาแต่ไม่เป็นไรทุกวันนี้เราจับมือกันแล้วไม่อยากเอาเรื่องในอดีตมาตีกันหรอใช่ครับจะต้องจำได้โหนานมากเลยครับตั้งแต่นู่นเลยละครับทำไมอะไปตีทำไมกันนะอ๋อพอดีแบบมีเรื่องแบบว่าไม่ค่อยถูกคอกันนิดนึงครับตอนนั้นนานมากเลยครับพี่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนถูกคอไอ้โจ๊กพี่ตอนนี้ชื่ออะไรให้มันเป็นเรื่องเก่าๆให้มันเป็นเรื่องเก่าๆอย่าพูดถึงโอเคครับโอเคโอเคอ๋ออันนี้เป็นน้องด้วยละครับพี่ตอนนี้ใช่เขาอยู่ด้วยไอ้ที่ขายตัวมาวะใช่เหรอครับพี่ตอนนี้อยู่ดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับจ๊อกสวัสดีครับใครวะเอ้เอางี้เดี๋ยว4 ทุ่มครึ่งต่อกลับไปใครยังไม่ได้แก๊งสี่ทุ่มครึ่งทำไมต้องรอถึงสี่ทุ่มครึ่งอ่ะพี่ตอนนี้สวัสดีครับพี่ตอนนี้สวัสดีครับสองทุ่มไม่รอเลยประจุแก๊งสี่ทุ่มครึ่งเอาเกณฑ์สี่ทุ่มครึ่งได้เดี๋ยวต่อกลับไปเอาเกณฑ์สี่ทุ่มครึ่งคือแก๊งเท่าไหร่เนี่ยติดเอาเกณฑ์สี่ทุ่มครึ่งไม่คือรับเงื่อนไขได้ใช่หรือเปล่าสี่ทุ่มครึ่งอ่ะติดต่อมาไม่ก็เดี๋ยวบอกไงก็เดี๋ยวคุยกับเพื่อนก่อนไงเอาเกณฑ์ตกลงติดตุ้มครึ่งนะโอเคนั่นไหนโทรมาโจ๊กไอ้เหี้ยใครหยิบอยู่รับสายแม่งประสานหรือเปล่าใครโทรมาไอ้คนเมื่อกี้อ๋อประชุมกลางสี่ทุ่มครึ่งมันเขาบอกสี่ทุ่มครึ่งติดต่อมาที่สองทุ่มมึงไม่อยู่เอองงไม่ใช่คือผมปั่นประสานมันผมไม่อยู่แล้วติดตุ้มครึ่งอ่ะมันโทรมาไม่มีใครรับสายแล้วพี่ตีสวัสดีครับโจ๊กนั่นน้องพี่โจ้เลยครับพี่โจ้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่คือแบบเรียกพี่โจ้หน่อยได้หรือเปล่าเวลามันรีบเนี่ยเฮ้ยคือถ้าแบบไม่ได้เข้าวันนี้มันจะหงุดหงิดนั่นเนี่ยต้องมาใหม่พรุ่งนี้อีกแม่งพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆภาษาจะแดกกันเนี่ยไอคนเมื่อกี้มันอยากไอคนเมื่อกี้มันอยากได้ผมงามเลยโตมาต่อรองเห็นหรือเปล่าเหมือนการลงทุนอะคือแบบ50 ล้านซื้อหุ้น3 ประตู
เพิ่มอีก50ได้กองหน้าคมๆอ่ะใครเป็นใครไม่เอาว่าถามจริงจริงนะกําลังคุยเลยยาวเลยเออถูกใครไม่มองเห็นเพชรในตัวเองนี่ลําบากที่บอกเออนี่ผมเล่นมันสกิลการขับรถของโจนี่ของจริงอ่ะเอางี้ไปเรียกตำรวจมาไล่สักครึ่งสอนอมาเดี๋ยวผมหนีให้ดูเออเก่งป่ะเก่งจริงๆไอ้เหี้ยเอ้ยคือแบบผมต้องรอพี่เจ๋อนานหรือเปล่านานหรือเปล่าลองน้ำมันไหนนานหรือเปล่าน่านานอยู่นะแม่งทำอะไรแย่ๆวะไอ้เชี่ยเขาจะทำงานที่จะแย่วะโอ้งั้นฝากเรื่องไว้ก่อนได้หรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้มาได้ฝากเรื่องไว้เดี๋ยวพี่คุยให้คืนนี้ตกลงหน้าฝากเรื่องไว้นะได้พี่คุยให้คืนคือเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะไม่จ่ายเงินแก๊งไม่จ่ายเงินแก๊งฝากหลามแดงปืนสามไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มไม่จ่ายเงินแก๊งโอเคแล้วก็อยู่ไม่ดึกด้วยเวลาเข้าเมืองแล้วแต่งานข้างนอกตกลงหรือเปล่าอยากเข้าตอนไหนก็เข้าใช่ไหมเดี๋ยวส่งเรื่องไว้ให้ไม่แต่ถ้าสำคัญตามก็มาโอเคอย่างนี้ตกลงไหมได้เดี๋ยวส่งเรื่องไว้ให้เลยน้องอ่านตามนี้นะว่าผ่านแต่พี่จากแบบว่าเกณฑ์การคัดคนของแก๊งเราแล้วอะคือแบบไม่เรื่องมากนะเอาแก๊งนี่ป่ะไม่ส่งเงินแก๊งไม่เรื่องมากเลยบอกเวิร์กนะว่าหลังเป็นคนเดียวที่มีหัวข้อนี้มาเดี๋ยวพี่เป็นคนเดียวที่มาเขาแก๊งไม่มีหัวข้อใช่ที่สมัครเขาแก๊งมาเป็นคนเดียวอ้ามีคนอื่นสมัครหรือเปล่ามีคนอื่นสมัครอ่ะอันนี้ก็มีตัวเลือกเยอะดิน่าจะได้เข้าหรือเปล่ามีแต่โจ๊กเป็นแนวแบบแบบไงมันเป็นเพชรอ่ะเป็นเพชรไอ้ตมอ่ะคนพิเศษมันก็ต้องอย่างนี้แหละเออมันคนถ้าเป็นคนมองอ่ะก็จะได้โอเคงั้นไปธุระก่อนนะธุระก่อนเลยได้เลยโจ๊กอย่าลืมนะฝากเรื่องด้วยนะได้เอาตรงนี้นะอ่าฮะไปเจอครับมูโจ๊กซีนจุ๊กเออมึงกันดิเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไอ้เลี่ยมคนดูไปแล้วไอ้เลี่ยมดิไอ้เหี้ยถ้าไอ้เลี่ยมเอากูไปอยู่กับมึงนะไอ้เลี่ยมกูอยู่ใครก็ได้อะที่แม่งมันอะกูอยู่แม่งหมดอะไม่เดี๋ยวผมต้องออกไปเตรียมตัวไปธุระก่อนพอดีจะหมอมาที่บ้านด้วยโอ้เชี่ยเอ้ยไอ้เชี่ยแบงค์เข้ามาสตรีมงานเชี่ยเหล่านี้วะแม่งเอ้ยสัตว์เอ้ยเจอกันวันพรุ่งนี้เย็นว่างบอกว่าพรุ่งนี้เย็นน่าจะได้อยู่มั้ง